หลวงหัวใจต้องทูพีพร้อมย้มสถานะตอนนี้ต้องทูพีเปิดใจเรื่องความรักครั้งใหม่กลับมาเป็นหนุ่มสดอีกครั้งสําหรับต้องพิทวัตพฤกิจแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อต้องทูพีหลังจากปิดฉากรักสิบปีกับนางเอกสาปรางกนรันวงขจรไกลสร้างความตกใจให้กับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากล่าสุดต้องทูพีได้มาออกรายการท่าหนูรักที่จะรักปะ กับตอนต้องทูพีพอก่อนความรักขอเวลาพักใจยาวๆถ้าคนที่ชอบมากๆจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาเป็นแนวคลั่งรักจนทําให้รู้สึกบ้าและเป็นคนที่รักคนง่ายและถ้าจะมีแฟนก็อยากให้แฟนมาอยู่ด้วยในตอนที่ทํางานแต่นิสัยที่จะเป็นแฟนกันได้คือต้องคุยกันรู้เรื่องแอทติจูดตรงกันเป็นสาเหตุที่เวลาคบใครแล้วต้องใช้เวลาศึกษากันไปนานๆเพราะคําว่าแฟนมันสําคัญและค่อนข้างพิเศษถามว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมหนุ่มต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นคน เจ้าชู้แค่ชอบมองพี่ชอบคนสวยชอบคนน่ารักชอบคนมีสเสน่ห์อยากรู้จักส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ขออยู่คนเดียวก่อนและขอเวลาอยู่กับปัจจุบันก่อนไม่ใช่ว่าไม่อยากจะมีใครแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม